ปฐพีเดือดตอนที่3ปลุกผีภายในกระโจมใหญ่ซึ่งตั้งเอาเป็นศูนย์บัญชาการความระอุเครียดกำลังแผ่ซ่านครอบคลุมไปทั่วบริเวณด้วยว่าทหารลูกน้องของผู้กองธนงกลับมากันแล้วแต่ยังไร้วี่แววหัวหน้าพันโททรงศักดิ์ซึ่งสนิทชิดเชื้อกับเจ้าตัวดังพี่น้องร่วมสายเลือดพลุบเข้าพลุบออกกระโจมจนผู้กองสามารถต้องทักให้หยุดเพราะเริ่มเวียนหัวใจเย็นๆก่อนหน้าพี่ศักดิ์ไอ้ธนงมันเก่งอย่าห่วงมันนักเลยแล้วก็เลิกจิปากเดินไปเดินมาได้แล้วผมจะอ้วกที่พูดมานั่นจากใจหรือเปล่าวะไอ้มาดเหรอสีหน้ามึงดูกังวลไม่ต่างจากกูเลยนะพวกมึงเนี่ยก็เหมือนกันปล่อยให้หัวหน้าอยู่บนนั้นคนเดียวกลับมากันก่อนได้ยังไงวะพวกผมทำตามคำสั่งของผู้กองครับท่านพอพันโททรงศักดิ์ยกมือขึ้นปรามเมื่อได้ยินเช่นนั้นไม่ต้องมาทบมาท่านอะไรทั้งนั้นในนี้มีแต่พวกเรามึงอย่าเรียกกูว่าพี่อย่างคนอื่นก็ได้กูไม่ถือกูไม่เคืองแต่เรื่องที่กูจะเอาความกับพวกมึงก็คือปล่อยให้ไอ้ธนงอยู่บนนั้นคนเดียวคำสั่งเสิ่งอะไรทิ้งเพื่อนร่วมรบไว้เดียวๆใช้ได้ที่ไหนแล้วทำไมพี่ไม่บุกขึ้นไปช่วยผมซะเลยแล้วพี่ซักทุกคนมองไปยังประตูกระโจมเป็นตาเดียวแม้จะไร้ร่องรอยหรืออาการบาดเจ็บแต่เสื้อผ้าที่เลอะเปลอะดังไปนอนคลุกฝุ่นคลุกดินมานั่นก็ทำให้พันโททรงศักดิ์ตาเหลือกล้านลอบเข้าไปสืบข่าวเหมือนกันแต่น้องชายร่วมสาบานกับสะบักสะบอมมอมแมมกลับมาคนเดียวเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเกิดเรื่องขึ้นไอ้มาดเอาแผนที่มาทีผู้กองธนงบอกตรงไปยังโต๊ะใหญ่กลางกระโจมไม่รอฟังว่าพันโททรงศักดิ์จะทักถามใดๆพวกมันตั้งบังเกอร์ไว้ตรงนี้ผู้กองธนงบอกพร้อมขีดกากบาทชี้ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยแต่ละบังเกอร์เท่าที่เห็นจะมีคนประจำการอยู่ไม่น้อยกว่า4หรือ5พร้อมปืนกลหนักทางพวกมึงล่ะเขาหันไปถามกับลูกน้องที่เข้าไปพร้อมกันเช่นกันครับผู้กองทางเราเองก็พบบังเกอร์เหมือนกันจำนวนคนและอาวุธหนักก็อย่างที่ผู้กองบอกเหมือนกันหมดเลยครับผมหนึ่งในลูกน้องรายงานและขีดกากบาทลงแผนที่ผมกับลูกน้องไปสำรวจมาหมดแล้วก่อนมาที่นี่ตลอดแนวที่เป็นเขตแดนของไทยมีเพียงแถบนี้เท่านั้นที่พวกมันตั้งป้อมแต่จะเป็นอะไรผมก็ยังคิดไม่ตกไม่เห็นต้องคิดจำนวนสงครามไงพวกมันเจาะจงเอาที่นี่เราเป็นจุดเชื่อมระหว่าง3ประเทศรวมทั้งไทยเรามันอยากให้เราคิดว่าไม่ลาวก็เขมรนั่นแหละที่เป็นพวกหัวหอกหรือไม่ก็ทั้งคู่ร่วมมือกันแต่เรื่องนั้นน่ะค่อยว่ากันทีหลังพันโททรงศักดิ์กล่าวหน้าเครียดหลังจากที่ต่างก็พิจารณาแล้วไม่ว่าจะพากันบุกขึ้นทางไหนก็จะถูกยิงถล่มก่อนเพราะจุดที่ศัตรูตั้งรออยู่นั้นล้วนเป็นเนินสูงมองลงมาเห็นกองทหารไทยที่คืบคลานขึ้นไปได้โดยง่ายพันโททรงศักดิ์สบถกลดาเมื่อทราบเช่นนั้นด้วยว่านี่เป็นข้อมูลเชิงลึกแรกที่ทางกองทัพได้รับมิหน่าแล้วส่งไปกี่ทีก็แตกพ่ายกลับมาเขาครวญในใจไม่เงยถ้าทางผู้ใหญ่ยอมส่งฮอขึ้นบินสำรวจตั้งแต่แรกก็จบไม่สิแต่ละทีล้วนมีเหลี่ยมหินบดบังแล้วก็ยังไม่แน่ด้วยว่าอาวุธหนักของพวกมันจะมีแค่ปืนกลหรือไม่อาจจะมีปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ด้วยแบบนี้จะเอายังไงดีวะพี่เห็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าผู้กองธนงถามทั้งพันโททรงศักดิ์และผู้กองสามารถต่างก็นิ่งไปจ้องมองแผนที่ตาเขม็งเพื่อหาคำตอบก่อนจะโคลงศีรษะดิกทางรัฐบาลและก็กองทัพฝ่ายเราไม่นิ่งนอนใจหรอกพี่ซักตั้งแต่เกิดเรื่องก็พยายามติดต่อกับรัฐบาลของลาวและกัมพูชาเพื่อขอข้ามพื้นที่ทางโน้นเขาก็ไม่ขัดข้องยินยอมแต่โดยดีเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผู้ที่พยายามก่อความวุ่นวายเนี่ยไม่ใช่พวกตนแต่ทางกองทัพกลับไม่ทำตามที่ขอเขาไว้ปล่อยเลยตามเลยส่งทหารขึ้นจากเขาฝั่งเราเท่านั้นผู้กองสามารถช่วยตอบประโยคจนจบไม่ใช่ไม่ทำพันโททรงศักดิ์ครางเครือผู้ใหญ่ในกองทัพประชุมแล้วก็เตรียมการกันแล้วแต่ถูกเบรกเสียหัวทิ่มใครวะพี่ใครเบรกมึงว่าใครล่ะที่ใหญ่พอจะหยุดยั้งทุกแผนการของกองทัพได้อย่าถามในสิ่งที่ตัวมึงเองก็รู้ดีกว่าพันโททรงศักดิ์บอกผู้กองทั้งสองต่างก็นิ่งเงียบ
กระทั่งหนึ่งในลูกน้องผู้กองทนงเปรยขึ้นเบาๆฝ่ายบริหารของกลาโหมสินนะมึงอย่าอึ่งไปไม่ใช่ทุกคนรอกแค่บางคนเท่านั้นขึ้นมึงเอาเรื่องนี้ไปปูดแล้วเข้าหูพวกนอนที่ถูกส่งมาซึ่งกูก็เชื่อว่ามีรับรองได้นอกจากมึงจะตายไม่ก็สูญหายโดยไร้การเลื่อนยศพ่อแม่พี่น้องมึงเองก็ต้องลำบากล้างโคตรเชียวละมึงพันโททรงศักดิ์เตือนลูกน้องผู้กองทนงนายนั้นก้มหน้ารับคำแต่โดยดีแต่ก็เพราะแบบนี้แหละนายพลกิติถึงส่งกูมาดูแลโดยไม่บอกลูกชายตัวเองพันโททรงศักดิ์ว่านายพลกิติหรือพลโทกิติกำเนิดศักดิ์เป็นบุตรชายของพลเอกกนกกำเนิดศักดิ์นายทหารในตำนานซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการและลาลับจากโลกนี้ไปแล้วพลเอกกนกเป็นคนซื่อตรงเก่งกาจรักพวกพ้องไม่ว่าศึกไหนเหนือใต้ต่างก็คุมลูกน้องไม่ก็ออกคำสั่งโดยเอาตนเองเข้าไปอยู่ในสนามรบด้วยอย่างไม่กลัวเกรงนายทหารผู้นี้จึงเป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ของทหารทุกหมู่เหล่าความดีความเก่งกาจและชื่อเสียงที่ขจรกระจายนี้ส่งต่อถึงบุตรชายหรือก็คือพลโทกิติได้ทุกกระเบียดนิ้วพ่อเป็นเช่นไรลูกเป็นเช่นนั้นซื่อตรงจงรักไม่ขายพรรคพวกแต่ชื่อเสียงที่นายทหารพ่อลูกรวมถึงต้นตระกูลก่อนหน้านั้นสั่งสมมากลับถูกบ่อนทำลายลงโดยสายเลือดของตัวเองพันตรีก่อเกิดกำเนิดศักดิ์นายทหารที่ไร้ประสิทธิภาพแต่กลับได้รับชั้นยศไปดังกล่าวท่านรู้ว่าคนในมีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้ด้วยว่ามีใครบ้างเพียงแต่ด้วยอำนาจในมือของท่านน้อยเกินกว่าจะสืบสวนหรือเอาผิดคนเหล่านั้นพันโททรงศักดิ์บอกเหลือบตามองผู้กองทนงยิ้มน้อยๆแต่เรื่องนั้นคงไม่ต้องห่วงใช่ไหมล่ะไอ้ทนงครับเรื่องหาหลักฐานเอาผิดยกหน้าที่นี้ให้ฝั่งตำรวจเขาเถอะถ้าพูดถึงนอนใช่แต่ฝ่ายนั้นจะมีฝ่ายเราก็มีเหมือนกันและถ้าอำนาจทางกฎหมายใช้ลงโทษไม่ได้แล้วก็ผู้กองทนงทิ้งท้ายคำพูดไว้แค่นั้นก่อนจะเลี่ยงไปจัดการชงกาแฟพักใหญ่ๆที่ทั้งกระโจมเงียบกริบไม่พูดไม่จาใดๆกันความเงียบที่ว่ากินเวลานานตราบเท่าที่ทุกคนในนั้นต้องการแล้วแบบนี้จะเอายังไงกันดีถึงจะรู้ว่าฝ่ายโน้นวางกำลังไว้ตรงไหนบ้างแต่การจะบุกขึ้นไปตีให้แตกคิดว่ายากโดนปืนกลหนักเข้าไปรับรองได้ร่วงกันหมดอีกอย่างเพื่อนทหารที่นอนตายนอนเจ็บอยู่นั่นบั่นทอนใจสู้ของทหารที่ถูกส่งมาเป็นกำลังเสริมแล้วแน่ๆดูสีหน้าแต่ละคนก็รู้ถ้าไม่กลัวโดนจับขังรับรองได้ว่าไม่มีใครมาม้ากินสวนจู่ๆพันโททรงศักดิ์ก็เอ่ยขึ้นทุกคนหันไปมองเขาเป็นตาเดียวมองม้าอะไรของพี่ผู้กองทนงถามเลิกคิ้วสูงตำราพิชัยสงครามไงพวกมึงก็เป็นซะแบบเนี้ยไม่รู้จักหาความรู้ใส่สมองคนนึงก็เอาแต่ตั้งท่าจะบุกตะลุยใช้แผนตื่นๆพันโททรงศักดิ์ว่าเหลือบมองผู้กองสามารถอีกคนก็เอาแต่คาถาอาคมหนังเหนียวเคี้ยวยากมันจะไปได้ซากได้หนังอะไรวะถ้าไม่ทำการรบแบบมีขั้นมีตอนคราวนี้จ้องเขม็งมองผู้กองทนงจนเจ้าตัวสะดุ้งมานี่มานี่พวกมึงมาจุ่มหัวรวมกันตรงนี้พันโททรงศักดิ์กวักมือเรียกทุกคนที่อยู่ในกระโจมให้เข้าไปฟังแผนการรบที่เขาเพิ่งคิดได้ม้ากินสวนเป็นหนึ่งใน21กลศึกสมัยโบราณถูกกล่าวถึงในตำราพิชัยสงครามโดยกลศึกที่ว่าจะคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนิมิตที่เกิดขึ้นทั้งจากการเตือนตามความเชื่อหรือเกิดจากสิ่งลี้ลับที่บอกกล่าวแก่แม่ทัพไม่ก็นายเหนือหัวในขณะนั้นซึ่งทั้ง21กลยุทธ์ที่ว่ามีการตั้งชื่อให้สอดคล้องกันถึงกระนั้นวิธีวางทัพสำหรับเข้าตีหรือตั้งรับจะแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อชัยชนะโดยชื่อกลยุทธ์ตามตำราพิชัยสงครามที่ว่ามีดังนี้กลิทธีสีหจักรลักซ่อนเงื่อนเถื่อนกำบังพังภูผาม้ากินสวนพวนเรือโยงพงน้ำบ่อ
หล่อช้างป่าฟ้างำดินอินทพิมานผลาญศัตรูชูพิษแสลงแข็งให้อ่อนย่อนภูเขาเย้าให้ผอมจอมปราสาทราชปัญญาฟ้าสนั่นเสียงเรียงหลักยืนปืนพระรามพันโททรงศักดิ์อธิบายว่าตอนนี้ข้อมูลฝ่ายตรงข้ามซึ่งแน่ชัดที่สุดเท่าที่มีอยู่ในมือคือฐานที่ตั้งของแนวป้องกันฉะนั้นกลยุทธ์หมากินสวนจึงเหมาะสมกว่าอย่างอื่นส่งทหารที่ไว้ใจได้ทั้งความกล้าและฝีมือเข้าไปทำลายรังปืนกลหรือบังเกอร์ทีละแห่งไม่ก็แบ่งกำลังลักลอบเข้าตอดเข้าตีพร้อมกันใช้กำลังพลน้อยแต่ได้ผลชะงัดนักมึงไอ้มาดไปคัดเอาทหารที่กล้าๆฝีมือดีๆมาไม่ต้องมากให้พวกนั้นตามลูกน้องของไอ้ธนงไปตีบังเกอร์ทลายรังปืนกลเราจะใช้วิธีนี้ได้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นต้องได้ผลต้องสำเร็จไม่จำเป็นต้องทำลายทั้งหมดก็ได้แต่อย่างน้อยต้องกำจัดให้ได้มากกว่าครึ่งไม่อย่างนั้นแผนการใดๆก็ไม่สามารถทำได้ถ้าทลายรังปืนกลที่เป็นแนวป้องกันแรกและแข็งแกร่งของมันไม่ได้ก็อย่าหวังรุกคืบเข้าไปด้วยวิธีอื่นและขอให้จำไว้ทหารทุกคนที่จะทำภารกิจครั้งนี้ต้องไว้ใจได้เท่านั้นแล้วผมหรือพิศักให้ทำอะไรรออยู่เฉยๆงั้นหรือใช่พันโททรงศักดิ์ตอบทันทีมึงน่ะรอไปเฉยๆไม่ต้องเสือกทำอะไรทั้งนั้นจนกว่ามึงจะบอกกูมาให้หมดไอ้ธนงเอ้ยไอ้ธนงกูรู้จักมึงมาตั้งแต่กี่ปีดีดักแล้วทำไมกูจะมองไม่ออกว่ามึงมีเรื่องปิดบังอยู่บอกกูมาในตอนที่กูยังถามมึงในฐานะพี่น้องก่อนที่กูจะใช้วิธีออกคำสั่งท้ายประโยคพันโททรงศักดิ์เน้นเสียงหนักแน่นป่วยการที่จะปิดบังผู้กองธนงคิดเช่นนั้นที่สุดก็ยอมเล่าให้ฟังชนิดหมดเปลือกทั้งเรื่องก่อนหน้านี้ที่ตนถูกส่งเข้าไปสอดแนมและได้สังหารหนึ่งในกลุ่มที่กำลังก่อปัญหาซึ่งเรียกตัวเองว่าเสรีนิยมซ้ำยังได้ธงของกลุ่มรากแก้วที่มันซุกเอาไว้รวมทั้งเรื่องที่ว่าฝ่ายโน้นไม่ได้มีแค่กำลังรวมทั้งเรื่องที่ว่าฝ่ายโน้นไม่ได้มีแค่กำลังพลและอาวุธทั้งหนักเบาแต่มันยังมีผู้ใช้คาถาอาคมได้ซ้ำยังเก่งไม่น้อยเลยทีเดียวเอ้ยกลัวแล้วที่ไหนก็ที่นั้นมันต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยสินะแต่เดี๋ยวนะใครกันที่ส่งมึงไปจัดการเรื่องพวกนี้นั้นโดยที่กูไม่รู้เรื่องคนในกองทัพหรือเปล่าผู้กองธนงยิ้มเครียดตอบเสียงดังพอประมาณก็คนเดียวกันกับที่ส่งพี่มานั่นล่ะคุยอะไรกันนี่ใกล้จะถึงกำหนดการต้องบุกแล้วนะมัวรอหาอะไรกันอยู่จังหวะนั้นเองความเคร่งเครียดภายในกระโจมก็ถูกตีจนแตกกระจายและแทนที่ด้วยความรำคาญเมื่อผู้พันเกิดพร้อมลูกน้องคนสนิทโผล่พรวดเข้ามาแล้วเอะอะวอยวายแต่พอเหลือไปเห็นว่าผู้กองธนงเองก็รวมอยู่ด้วยหน้าแดงกล่ำด้วยอาการโมโหบวกอวดเบ่งนั้นพลันซีดเผือดแต่แล้วก็ชักกลับมาเป็นปกติเยี่ยงทหารชั้นยศสูงกว่าโดยพลันผู้กองธนงมาทำอะไรที่นี่ไม่อยากรู้ว่าคุณก็ได้รับคำสั่งให้ร่วมในภารกิจนี้ด้วยนิ่งและเงียบเท่านั้นเองคือสิ่งที่ผู้กองธนงใช้เป็นคำตอบเขาทำราวกับพันตรีผู้ตั้งกระทู้ไม่มีตัวตนนั่นยิ่งกระตุ้นต่อมวางอำนาจของผู้พันเกิดให้ระเบิดตูมใหญ่ไอ้เว้นี่ไม่รู้จักคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะมึงจัดการมันสิ้นเสียงตวาดสองลูกน้องคนสนิทของผู้พันเกิดก้าวฉับๆเข้าหาทันทีทว่าหนึ่งคนถูกผู้ที่ตนเองจะต้องจัดการชกหน้าหันกระชากคอเสื้อมาตีเขาจนตัวงอทุ่มลงกับพื้นนอนแผ่ราและคอหอยมีมีดที่คมวาววับสะท้อนแสงไฟจนแสบตาจออยู่ส่วนอีกหนึ่งหยุดกึกเพราะผู้กองสามารถลูกน้องผู้กองธนงรวมทั้งทหารคนอื่นๆในกระโจมกระชากปืนสั้นจ่อใส่เป็นจุดเดียวนั่นนี่พวกมึงบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะพวกมึงทำผิดกฎกองทัพจะฆ่าเพื่อนทหารด้วยกันหรือยังไงอยากนอนอยู่ในคุกทหารไปกว่าจะตายหรือยังไงฮะอุบปากผู้พันเกิดซึ่งตวาดลั่นลนลานชี้หน้าด่าทอคนนั้นคนนี้มีอันสะดุ้งโยมตาเหลือบเงียบกริบ
เมื่อพันโททรงศักดิ์ตวาดใส่ด้วยเสียงที่ดังและทรงพลังอำนาจกว่าไม่เพียงเท่านั้นพันโททรงศักดิ์ยังก้าวเข้าหาอีกฝ่ายช้าๆปลดล็อกซองหนังชักบาเรตต้า92ออกมาถือไว้ใช้หัวแม่มือขวาดันลั่นอุปกรณ์ดังคลิกกระชากสไลด์เพื่อเตรียมเหนี่ยวไกด้วยการไถกับเข็มขัดเล่นเอาผู้พันเกิดถอยกรุดมือไม้สั่นจนชิดหลังเครื่องกระสุนผู้พันนั่นคุณจะทำอะไรโอ้ยผู้พันเกิดพูดตะกุกตะกักปากสั่นได้เพียงเท่านั้นก็ร้องเสียงหลงเมื่อพันโททรงศักดิ์กระชากคอเสื้อพร้อมขยุ่มจนแน่นแทบหายใจไม่ออกผู้หลักผู้ใหญ่มึงฟังกูให้ดีนะไอ้กลางในสายตากูมึงกับลูกน้องของมึงมันไม่ใช่ชายชาติทหารมึงไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าทหารต่อให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงจะยิ่งใหญ่คำฟ้าแค่ไหนกูก็ไม่กลัวถ้าคืนมึงจะมาวุ่นวายอีกกูจะยิงกรอกปากมึงซะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ออกไปให้ไกลๆไปให้พ้นสายตากูมึงพันโททรงศักดิ์ครางถามในลังคอเอียงหน้าเล็กน้อยสายตาเย็นชาพร้อมฆ่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงเท่านั้นก็ขู่ให้อีกฝ่ายซึ่งเป็นถึงลูกนายพลขับปัสสาวะออกมาจนเป้ากางเกงชุ่มทันทีที่คลายมือออกผู้พันเกิดผวาพละออกไปยืนนอกกระโจมชี้มืออันสั่นเทาเข้ามากูจะให้พ่อจัดการพวกมึงทุกตัวจะดีหรือพี่ศักดิ์ทำแบบนี้เนี่ยไม่ผิดต่อท่านนายพลเขาหรือเล่นไปขู่ฆ่าลูกชายเขาแบบนั้นน่ะผู้กองสามารถถามหลังจากปล่อยทั้งนายบ่าวจอมวางอำนาจออกไปจากกระโจมก็พ่อมันนั่นแหละที่สั่งมาดัดสันดานมันแทนทีนะผู้พันนี่แหละวิธีดัดสันดานของกูพันโททรงศักดิ์กล่าวลดนกลั่นเซฟแล้วเก็บปืนของตัวเองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็หันมาถกกันต่อเพื่อหาข้อสรุปหรือข้อบกพร่องของปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นสิ่งจำเป็นของปฏิบัติการครั้งนี้คือทหารที่มีฝีมือดีและซื่อสัตย์การจะเฟ้นหาคนแบบนี้ในหมู่คนนับร้อยนับพันนั้นยากแสนยากหากพลาดพลั้งได้คนปากโป้งปวกเปียกไม่ก็เผลอไปคว้าเอาตัวหนอนบ่อนไส้เข้าโดยบังเอิญแผนที่วางไว้คงมีอันพังทลายลงอย่างไม่ต้องสงสัยปรึกษากันยังไม่ทันพ้นหนึ่งก้านธูปเสียงปืนก็ระงมลั่นขึ้นทางทิศบนเขาทุกคนออกไปดูก็ได้ความว่าผู้พันเกิดนำกองกำลังส่วนหนึ่งบุกขึ้นไปแล้วเขาใช้วิธีคาดโทษว่าใครขัดคำสั่งตนจะถูกขังลืมมีบ้างที่ไม่ยอมฟังแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยแล้วทำไมไม่มีใครเข้ามารายงานปากพวกมึงอมพนันอะไรกันอยู่คือว่าโอ้ยพ่อทนาพิศักดิ์โมโหไปก็ไร้ประโยชน์ไอ้ผู้พันกากนั่นน่ะคงมีวิธีอะไรสักอย่างอุดปากพวกนี้เอาไว้แล้วนั่นแหละตอนนี้ถึงจะดูตลกร้ายแต่สิ่งที่เราต้องห่วงท่านเป็นมันผู้กองทนงว่าจ้องเขม็งเครียดจนคิ้วผูกกันไปทางภูเขาที่เสียงปืนยังแผดลั่นเป็นระยะพี่อยู่ที่นี่ช่วยไอ้มาจัดการทหารตามแผนที่วางไว้ผมจะขึ้นไปดูเองว่าแล้วผู้กองทนงก็เร่งฝีเท้าหายไปกับความมืดครู่เดียวเท่านั้นเสียงเอะอะก็แว่วมาจากกระโจมตอนหน้าซึ่งตั้งไว้สำหรับเก็บศพทหารชั่วคราวเสียงแว่วๆที่ว่าเริ่มดังขึ้นและชัดถนัดหูขึ้นมันเป็นประโยคที่เล่นเอาทั้งตัวพันโททรงศักดิ์และผู้กองสามารถมีอันขนลุกเย็นวาบเชื่อเหลือเกินว่าใครได้ยินเข้าก็คงมีอาการเดียวกันอย่าช่วยด้วยพี่หลอกศพทหารดิ้นใหญ่แล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นเอะอะวอยวายอะไรกันวะผีครับผู้พันผีหลอกผมครับผู้พันพลทหารนายหนึ่งตอบตาเหลือกล้านหน้าซีดเผือดชี้มืออันสั่นเทาไปยังกระโจมที่เปิดโล่งทั้งสี่ด้านและมีเพียงศพกับศพเท่านั้นที่อยู่ใต้ร่มกระโจมนั้นและทันทีที่พันโททรงศักดิ์และผู้กองสามารถมองตามปลายนิ้วชี้ภาพที่เห็นเบื้องหน้าเล่นเอาแทบเข่าอ่อนร่างไร้วิญญาณทหารหลายสิบ
ที่ยังไม่ทันได้ลำเลียงออกจากพื้นที่บางอยู่ในถุงซิปบางอยู่ใต้โปงผ้าปันโจบางนอนแน่นิ่งโดยไร้สิ่งใดๆปิดบังกันอุจจาร์ทุกร่างที่เห็นนั้นล้วนบ่งบอกถึงความจริงที่ว่าหาได้มีใครยังหายใจอยู่แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้านั้นแสนจะขัดกับความจริงของธรรมชาติทุกๆร่างที่ระบุว่าเสียชีวิตแล้วกำลังดิ้นคลุกคลักและส่งเสียงอื้ออาฟังไม่เป็นภาษาบางร่างหนักข้อดิ้นรุนแรงจนตับไตเครื่องในหล่นออกมาทางด้านนอกหลังจากที่แพทย์ทหารอุตส่าห์ยัดกลับเข้าไปในโพรงท้องโพรงอกที่เป็นรูโหว่ปากแผลไหม้เพราะแรงระเบิดยิ่งดิ้นยิ่งร้องทั่วอาณาบริเวณยิ่งเต็มไปด้วยความกดดันเย็นเยือกจนควันขวัญอ่อนคงไม่อาจต้านทานได้และคนขวัญอ่อนที่ว่าก็คือผู้กองสามารถเขาสุดตัวสั่นต้องใช้สองมือพันรั้งพันโททรงศักดิ์ไว้กันไม่ให้ตนล้มพี่ศักดิ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นฝีมือไอ้ธนงเนี่ยพันโททรงศักดิ์ตอบพยายามสะกดข่มความกลัวของตัวเองไม่ให้น้ำเสียงที่เปล่งออกไปนั้นสั่นพร่ามันคงจะใช้อาคมปลุกผีทหารพวกนี้ให้ไปช่วยแน่ๆยิ่งทหารพวกนี้ตายหงตายไม่รู้ตัวตายทั้งที่ยังแค้นด้วยยิ่งเฮี้ยนขาดคำของพันโททรงศักดิ์ร่างไร้วิญญาณที่กำลังกระทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติพลันหยุดนิ่งเอาดื้อและยังไม่ทันที่ทั้งคู่รวมทั้งทหารคนอื่นๆที่มาร่วมดูปรากฏการณ์นั่นได้หายใจหายคอเสียงแสกสากดังคนหลายสิบเดินย่ำไปตามใบไม้แห้งและป่าไม้ป่าหญ้าระงมขึ้นทางด้านข้างเสียงเดินที่ไร้ตัวตนเจ้าของนั้นไล่ขึ้นไปตามความลาดชันของภูเขาที่สุดก็เงียบหายพร้อมเสียงหมาในโก่งคอเย็นเยือกราวกับจะมีการต้อนรับก็มีปานดีนะที่กูไม่ตามไปไม่อย่างนั้นคงไม่เป็นอันทำอะไรแน่ๆผมเองก็เหมือนกันพี่ศักดิ์รู้อยู่ว่าไอ้ธนงน่ะมันมีอาคมแต่เล่นปลุกผีเอาวิญญาณไปใช้งานให้เห็นกันแบบนี้นะมันยังเห็นผมเป็นเพื่อนอยู่ไหมไปรบจนตัวตายยังดีกว่าได้ความดีความชอบแล้วต้องมาเห็นอะไรหน้าขนพองสยองกล้าวแบบนี้ทางด้านผู้กองธนงที่ยืนโดดเดี่ยวประนมมืออยู่ท่ามกลางความมืดรับรู้ได้ถึงไอเย็นผิดธรรมชาติซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในการปรากฏกายของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณเขาลืมตาขึ้นบอกกับเงาร่างของทหารที่แม้จะไร้แสงสว่างมีเพียงความสลัวรางก็ยังเห็นได้ชัดว่าบางแขนขาไม่อยู่ครบบางร่างไม่มีหัวด้วยซ้ำไปกับกูไปแก้แค้นไปช่วยพี่น้องทหารที่กำลังตายอย่างพวกมึงกล่าวเพียงเท่านั้นเขาก็จำพรวดขึ้นไปตามเนินดินสูงต่ำโดยมีเงาร่างทหารผีตามด้านหลังไปเงียบๆเช่นเดียวกับเสียงปืนที่เมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมาก็ยังแผดลั่นสนั่นก้องบัดนี้กับเงียบกริบไปแล้วณมุมหนึ่งของป่าทึบบนยอดเขาชายวัยกลางคนแงนมองดูพระจันทร์ที่เคลื่อนที่ค่อนไปทางทิศตะวันตกและหมู่ดาวที่แข่งกันเปล่งแสงสว่างราวกับจะไม่มีวันได้โผล่มาโลดแล่นอวดโฉมอีกแล้วในราตรีหน้า วันนี้ดวงมึงยังไม่ถึงคาดไอ้ผู้กองอัคคีดวงมึงยังไม่ถึงคาดท่ามกลางความมืดของม่านราตรีด้านหน้ากองร้อยทหารที่ยังรอดชีวิตอยู่ต่างตัวสั่นงันงกบางคุดคู้ร้องไห้จำนวนเหลือเพียง10กว่าเท่านั้นส่วนที่เหลือนอนเป็นซากบางตัวขาดบางหัวขาดบางไส้ปริ้นกลิ่นเลือดคลาวคลุ้งกลับไปที่ค่ายที่เหลือผมจัดการเองผู้กองธนงบอกแก่ทหารผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งนั่งพิงต้นไม้น้ำตาไหลพรากเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดจนมองไม่เห็นสีเนื้อหากแต่เป็นเลือดของคนอื่นเท่านั้นไปกับทหารกลุ่มนี้นะเขาจะนำพาทางพวกคุณไปเองพลทหารนายนั้นมองข้ามไหล่ผู้กองธนงก็พบเงาของทหารกลุ่มหนึ่งครับเขาตอบสั้นๆสกิดบอกเพื่อนที่เหลือรอดโดยไม่ระแคะระคายเลยว่า
เงาทหารที่ว่านั้นหาใช่คนไหมคุ้มครองพวกเขาให้ดีแล้วจะอุทิศบุญไปให้ผู้กองหนุ่มครวญในใจขณะมองทหารที่เดินสเปะสปะไต่ลงความลาดชันของแนวเขาก่อนจะรู้สึกผิดปกติบางอย่างเดี๋ยวผู้พันเกิดที่นำพวกคุณมามาอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับพลทหารคนเดิมตอบตั้งแต่ขึ้นเนินนี้มาเขาก็เอาแต่ตะโกนจนปากแตกว่ากูอยู่นี่บุกเข้าไปผู้พันเกิดหัวหน้าของมึงอยู่ตรงนี้บุกเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวจากนั้นหากระสุนก็ปลิวใส่เราอย่างไม่ปราณีไม่แน่นะผู้พันเขาอาจช่างเถอะกลับไปพักผ่อนกันเสียผู้กองทนงบอกเพียงเท่านั้นก่อนจะเหลียวมองไปยังบังเกอร์ของศัตรูที่ว่างเปล่าไร้คนเฝ้ายามนี่พวกมันกำลังจะเล่นตลกอะไรกันหากเป็นแต่ก่อนในระยะเวลาที่เขายังเป็นทหารเลือดร้อนคงบุกเข้าไปตัวคนเดียวแล้วแต่จากประสบการณ์ที่สั่งสมทับกันเป็นชั้นๆมานานหลายปีบาดเจ็บเพราะความมุทะลุก็หลายครั้งเขาจึงถอดใจหันหลังเดินตามทหารที่เหลือกลับไปเงียบๆทิ้งระยะห่างคอยระวังหลังว่าศัตรูจะซุ่มซ่อนตามมาหรือไม่แต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยสะดวกแต่โดยดีโปรดติดตามตอนต่อไป